เคขอพูดต่อครับก็อันนี้เป็นเมนูที่ตอนนั้นผมเนี่ยตอนแรกจะได้รีวิวแล้วผมก็วันที่พี่เขามาส่งไก่ใจเด็ดที่เผ็ดมากๆให้ผมเนี่ยเป็นวันเดียวกับที่ผมได้รับแจ้งผลจากทางที่ตรวจที่โรงพยาบาลที่ไปตรวจใช่ไหมครับเขาก็แจ้งผมคือผมก็เลยแบบกำลังแบบมีความโอเคถึงตาแล้วสินะแต่ก็คือมีเบอร์โทรซ้อมเต็มเลยคือเป็นไก่ที่มาส่งลอยอยู่ข้างล่างซึ่งผมอยู่ชั้น4ผมก็ได้แต่เปิดหน้าต่างไปแล้วก็แบบพี่ไปผมกินไก่ใจเด็ดที่ไม่ได้แล้วพี่กลับไปพี่หนีไปแต่คือเขาไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราะเนื่องจากผมก็ไม่พูดออกเสียงแล้วผมคุยกับหน่วยงานทางราชการอยู่ผมก็เลยต้องแบบต้องเรียบร้อยคือตอนแรกในใจผมอยากทําท่าให้เขารู้ว่าผมเป็นอะไรแต่ว่าผมไม่รู้จะทําไงแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะทําเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่าผมเป็นอะไรสุดท้ายก็เลยต้องขอโทษพี่Messenger คนนั้นเนี่ยนะครับที่วันนั้นผมไม่ได้รับของพี่แล้วก็ให้พี่กลับบ้านไปโดยที่พี่ไม่รู้เลยว่าพี่ทําผิดอะไรแต่วันนี้ครับผมมาแก้ตัวนะครับกับไก่ใจเด็ด